คนเราบางคนเนี่ยมันมีจุดหรือว่าอุดมการณ์ที่ยึดติดกันเกินไปถึงบอกว่าคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้ก็คือ multi disciplinary individuals นะครับเคิร์ฟของเทคโนโลยีที่มันฉลาดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยกับเรื่อง adoption ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ adoption ของคนเนี่ยหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยเรากลับทำให้มันคุ้นเคยได้อย่างภายในระยะเวลาอันสั้นสวัสดีคุณอามากเลยครับสวัสดีครับครับคือจริงๆก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าผมตัวแค่นี้แล้วคุณอาตัวนี้อุตส่าห์มาให้เกียรติสัมภาษณ์ของผมก็คือจริงๆอย่างที่ผมบอกคือคุณอาก็เป็นกรรมการผู้จัดการยามาฮ่าใช่ครับถูกต้องใช่ไหมครับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าสยามดนตรียามาฮ่าคือผมอยากจะมองถึงวิชั่นนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคือถ้าบอกไปหาที่อื่นอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดเน็ตดูได้ว่าสยามดนตรียามาฮ่าทำอะไรบ้าง okay. แต่สิ่งที่ผมอยากมาคุยวันนี้ครับอยากจะรู้ว่าโควิดเนาะมันกระทบทุกคนเลยในฐานะบริษัทใหญ่ขนาดนี้ครับคุณอามองยังไงบ้างครับคงเป็นความจริงอ่ะเป็นสัจธรรมว่าไม่มีใครหลีกเลี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 3 เดือนก่อนได้ไม่มีใครในโลกนี้เราสังเกตดูว่าตอนนี้มันแพร่ไปทั่วโลกนะครับมันเป็น pandemic มันไม่ได้เป็นแค่ outbreak เฉยๆแน่นอนภาคธุรกิจก็คงจะเจอปัญหาผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่นี้ผมอยากจะแตะในประเด็นเมื่อกี้ที่แซกถามผมเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามองยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะสังเกตดูว่าลักษณะของธุรกิจเราหรือว่าภาคดนตรีศึกษาที่เป็นภาคธุรกิจเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบจากอะไรก็จากในเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปที่เขาเรียกว่า digital disruption ใช่ไหมฮะ ทุกคนมันก็เจอเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เห็นนะครับว่า disruption จริงๆ disruption คืออะไร disruption มันก็คือการชะงักหรือการกระตุกของการทำธุรกิจบางอย่างนะครับด้วยความที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องข้อมูลข่าวสารที่มันฟลัดเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนความต้องการของคนด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจที่เจอปัญหานะครับสิ่งแรกที่ผมมองเห็นในเมืองไทยที่เจอก็คือเรื่องสื่อเห็นไหมฮะแมกกาซีนหนังสือพิมพ์เริ่มล้มหายตายจากกันไปแล้วมันถูกแทนที่มันไม่ได้คนยังก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะเพียงแต่ว่าประเพณีแทนที่จะต้องอ่านที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ก็เปลี่ยนมาอ่านทุกอย่างที่เป็นดิจิทัลหรือว่าออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมฮะสิ่งที่ตามมาเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่ามันคงจะต่อเนื่องกันขึ้นไปนะครับก็คือเรื่องธุรกิจภาคการเงินแล้วก็ธนาคารเราเห็นชัดเจนละตอนนี้แต่ก่อนผมไม่เคยคุ้นเคยเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านทางมือถือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายมากขึ้นนะครับแรกๆก็กล้ากลัวๆแต่พอเริ่มทำมาเนี่ยมันเริ่มชินละนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปแบงก์ละเราทำกันขึ้นมาเองก็ได้มาพูดถึงเรื่องภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแล้วการศึกษาเนี่ยเราเจออยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วล่ะสังเกตดูนะฮะถ้าเกิดเรามองเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มทำการสอนออนไลน์ตั้งแต่เกิดก่อนโควิดเริ่มมีละตั้งแต่ก่อนโควิดก็เริ่มทำการสอนออนไลน์เพราะว่าผลกระทบอย่างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของจำนวนเด็กที่มันลดลงเบิร์ธเรทในเมืองไทยเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่แตกต่างกับญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยจะเจอปัญหาก็คือว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันน้อยลงหลายๆปริญญาหลายๆคณะนะครับสังเกตดูเราจะเห็นว่าจำนวนผู้เรียนเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนั้นก็คือทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเองทำยังไงให้มีโอกาสที่จะสื่อหรือว่าที่จะสามารถสอนในเชิงที่เป็นแมสมากขึ้นได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มที่เข้ามาเรียนละนะครับมหาวิทยาลัยก็เลยเริ่มที่จะคิดว่าเราจะเดินออกไปหาลูกค้ายังไงดีก็เลยเกิดภาคการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์มากขึ้นมันอาจจะไม่เป็นลักษณะของปริญญาแต่มันจะเป็นในเรื่องของเทรนนิ่งบ้างในเรื่องของเซมินาบ้างในเรื่องอะไรพวกนี้เป็นที่มาของคำว่าเว็บบินาหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพวกนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ผมชอบพอดีผมชอบอ่านหนังสือแล้วก็มันมีอันนึงที่พอพูดถึงเรื่องไอ้ disruption ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมคิดถึงเรื่องกอร์ดอนมัวร์ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะครับกอร์ดอนมัวร์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง co-founder Intel แล้วก็เป็น CEO มาก่อน กอร์ดอนมัวร์พูดเมื่อสักเกิน50กว่าปีที่แล้วนะครับในปีจำไม่ได้ว่าปี1965หรือปีไหนเขาพูดถึงเรื่องนี่แหละครับพูดถึงเรื่องไอชิปหรือพูดถึงเรื่องโปรเซสเซอร์นะครับเพราะเขาทำ Intel ก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์หรือความฉลาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าไอความฉลาดหรือ power ของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันฉลาดขึ้นเพราะโปรเซสเซอร์มันจะละเอียดขึ้นนะครับ2เท่าในทุกๆ2ปีแต่ก็พูดเมื่อ50กว่าปีที่แล้วอ่ะนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับสังเกตดูอ่ะคอมพิวเตอร์เมื่อเราซื้อรุ่นแรกๆเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นวัตถุโบราณไปแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้โอ้โหมันไม่ต้องพูดละสปีดมันชิปข้ามไปเป็นหลักเป็นล้านแล้วมันไม่เป็นหลักหน่วยสมัยก่อนจาก2เป็น4จาก4เป็น8ต้องคิดในลอจิกนี้นะครับด้วยสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยพูดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคิดถึงเรื่องเคอร์ฟขึ้นมาเนี่ยนะครับเคอร์ฟของเทคโนโลยีที่มันฉลาดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยกับเรื่อง adoption ของคนเนี่ย adoption ของคนในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย adoption ของคนมันล้ำเรื่องเทคโนโลยีมากนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมัน intercept กันนะครับจุดที่มัน intercept ถ้าเกิดมองให้ดีเนี่ยมันก็คือจุดที่วันที่ iPhone มันเกิดเครื่องแรกในปี2007ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มัน breakthrough ทุกอย่างหมดคือล้มโต๊ะไปเลยล้มโต๊ะหมดเลยเพราะทุกอย่างในตัวเนี้ยนะครับในตัว iPhone เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างของชีวิตคนหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่จุดนั้นมาเนี่ยคนไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีได้เหมือนในอดีตอีกแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลเกินกว่า adoption นะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ adoption ของคนเนี่ยหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยเรากลับทำให้มันคุ้นเคยได้อย่างภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับถ้าเกิดพูดก็คือในเรื่องของกราฟก็คือความชันมันชันมากขึ้นแบบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของคนเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะ adopt อะไรหลายอย่างมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะไม่ต้องไกลอื่นแหละผมเองก็เหมือนกันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นกว่าจะเปลี่ยนจากอ่านหนังสือพิมพ์มาเป็นอ่านหนังสือออนไลน์เนี่ยก็ใช้เวลานานมากแล้วพอเริ่มอ่านหนังสือออนไลน์ปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยผมไม่ซื้อหนังสือผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ซื้อนะผมก็ยังซื้ออยู่เพียงแต่ว่าลดปริมาณการซื้อที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเกิดความชันอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเริ่มเสพติดนะครับคุณโทษครับคุณอาตอบขอโทษตอบคนนั้นไปไม่เป็นเลยครับคืออย่างนี้ครับสมมติโอ้โหกลายเป็นตอนแรกนึกว่าจะมาคุยสบายๆกันผมเหลือแค่นี้เลยครับคุณอาไม่เป็นไรครับเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือไม่แต่ว่าที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้ผลพวงในภาคของธุรกิจดนตรีหรือว่าภาคการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยจริงๆมันเจอผลกระทบมาตั้งแต่ก่อนโควิดเพียงแต่พอมาเจอโควิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากนะครับเหมือนที่ผมบอกความชันมันชันขึ้นแบบทันทีอ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือว่าไอ้เรื่องที่จะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอนาล็อกมันจะเริ่มเป็นดิจิทัลมากขึ้นเดิมทีเราชอบอะไรที่เป็นอนาล็อกวันข้างหน้าก็จะเป็นดิจิทัลมากขึ้นอะไรที่เราทำออฟไลน์วันข้างหน้าก็จะเป็นออนไลน์มากขึ้นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงมันดีเสมอในความคิดจริงแล้วมันมีทั้งสองด้านนะครับคือมันดีสำหรับคนที่พร้อมคนที่พร้อมก็คือว่าไอ้ I'm ready ละที่จะไปทางนี้ทุกอย่างมันก็ไปตามที่เขาสามารถทำได้แต่คนที่ไม่พร้อมล่ะเยอะมากนะครับผมยังคิดว่าอีกเยอะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกอะ digital disruption ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมืองไทยกับต่างประเทศเราสังเกตดูทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่างประเทศก่อนที่จะมาเมืองไทยทั้งสิ้นเมืองไทยทุกอย่างมันยังช้าหรือตามหลังต่างประเทศมาค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้โควิดตัวนี้เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันดึงยาวไปเนี่ยผมเชื่อว่าพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนอีกเยอะแต่ว่าจริงๆอย่างผมด้วยตัวผมเองนะครับเพราะผมเรียนสูงเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือ refuse to change คือไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่ว่าคิดถึงภาพสมัยหนึ่งนะครับผมเองก็เป็นคนประเภทนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ผมคิดขึ้นมามันถูกปลดล็อกไปค่อนข้างเยอะนะครับเอายกตัวอย่างเช่นคุณพ่อ70กว่าละนะครับเดิมทีปกติก็โทรศัพท์คุยนะครับตอนนี้สมัยหนึ่งก็ใช้วิธีการอะไรอะ Face Time คุยตอนนี้ Zoom แล้วครับ อ๋อแล้วครับตอนนี้ Zoom คือปกติ Face Time ก็คุยแค่คู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พอ Zoom ปุ๊บสามารถคุยญาติพี่น้อง 20-30 คนได้ทีเดียวเลยคือผมคิดว่าเขาแต่ก่อนเขาปฏิเสธที่จะ adopt แต่พอถูก push มากขึ้นด้วยเจเนอเรชันอื่นๆหรือว่าลูกหลานเนี่ย push มากขึ้นเราอย่าคิดว่าคนแก่เนี่ย adopt ไม่ได้จริงถึงจุดๆนึงเนี่ยที่เขาต้องทำเขาก็ทำได้มันเปรียบเสมือนทุกคนแหละครับว่าทุกคนก็นั่งเหมือนบนเก้าอี้เนี่ยรักสบายไม่อยากลุกละนั่งสบายละไม่อยากลุกแต่ถึงจุดๆนึงพอมันต้องลุกอ่ะพอมันลุกเราเดินรู้สึกโอ้โหนั่งนานเกินไปแล้วเมื่อยขาไปเดินบ้างมันก็ดีลักษณะนั้นนะฮะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับมันเกิดจากความรักดีกว่าใช้คำว่าความรักหรือใช้เหตุผลในการให้เขาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆผมเป็นอาจารย์ดนตรีคลาสสิกนะครับจริงๆถามว่าในสิ่งที่ปลูกฝังมาครับคือมันเป็นคอนเซอร์เวทีฟต้องตามเทรดิชันแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันครับทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยครับแต่เวลาผมจะกล้าทำอะไรใหม่ๆเนี่ยครับมันจะมีอะไรที่อยู่ในสมองจิตใต้สำนึกครับว่าอย่าไปทำเพราะมันจะ break tradition ในมุมมองคุณอาจริงๆแล้วพอเท่าที่คุยเนี่ยครับก็คือสุดท้ายแล้วจริงๆ disruption มันมาแล้ว change is มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับยังไงต้องคือต้องบอกแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าของเก่าไม่ดีเสมอนะฮะของเก่าหรือว่า tradition เก่าๆที่ดีก็ยังดีอยู่นะฮะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องไปเปลี่ยน tradition ผมเพียงแต่บอกว่าเมื่อมี tradition อย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะรักษา core ของมันหรือว่า philosophy ของมันให้ได้นะครับแล้วเราเรียนรู้ที่จะ adapt ตัวเราเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกแต่ก่อนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงการเล่นและบันทึกเสียงมันหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับท้ายสุดมันก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วก็บันทึกเสียงได้เพียงแต่เพลงเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบโอ้โหเหมือนกับแนวไอ้ breakthrough หรือว่าแนวไอ้พวกEDM อะไรพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคลาสสิกก็สามารถเรคคอร์ดได้ง่ายๆทำเองได้ง่ายๆนะครับคนเรามันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เล่นดนตรีคลาสสิกไม่ผิดนะครับเพราะผมก็ยังเชื่อว่าตลาดของคนที่ชอบดนตรีคลาสสิกยังมีเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องในคนที่อยู่ยุโรปคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็ยังชอบคลาสสิกอีกเยอะนะครับเมืองไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าเมื่อถึงจุดๆนึงเนี่ยแทนที่เราจะฟังคลาสสิกในเรื่องของที่เป็นฮอลล์โอเปร่าหรือว่าอะไรพวกนี้เราสามารถฟังใน Spotify เราสามารถฟังในอะไรที่เป็นสตรีมมิ่งได้ครับมันไม่ผิดนี่ฮะอุ้ยอันนี้พูดถึงสบายๆผมรู้สึกว่าวันนี้ทุกทีเวลาผมคุยกับแขกรับเชิญนะครับผมรู้สึกว่าจะถามนู่นถามนี่แต่ผมคุยคุณอาผมรู้สึกว่าผมโดนต่อยเข้ามุมตลอดเลยครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโหความรู้แน่นมากเลยแล้วก็ดันได้ทีอะไรคือ mindset ที่ผมรู้ว่าคุณอาอ่านเยอะมากฟังเยอะมากอะไรคือ mindset ที่ทำให้เราขวนขวายหาความรู้กับเพื่อนจริงแล้วผมคิดว่าณตัวเราเองเนี่ยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนตลอดเวลา disruption มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับจริงๆเกิดมานานแล้วคนเราเนี่ยมันจะอยู่รอดได้นะผมเคยได้ยินไอ้เรื่องเหตุการณ์เรื่องคำพูดที่อริสโตเติลพูดหรือเปล่าครับคือคนที่จะอยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คนที่รู้จักปรับตัวเองได้มากที่สุดนั่นแหละจะเป็นคนที่จะเป็น survival ที่ท้ายสุดที่จะเหลืออยู่เพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแต่เราไม่ต้องเป็นคนฉลาดที่สุดก็ได้แต่เราเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราควรจะปรับเพื่อจะอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงต่างหากอันนี้คือคุณอาใช้ mindset นี้เข้ามาอยู่ใน business ด้วยไหมครับทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดคิดเมื่อนั้นคือเราตายแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไดนามิกหมดครับมันไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งครับการคู่แข่งไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งสมมุติว่าบริษัทหนึ่งทำงานทำมาค้าขายแล้วกำไรดีประสบความสำเร็จดีพรุ่งนี้ก็ต้องมีคู่แข่งเพราะคู่แข่งก็เห็นว่าโอ้ยมันกำไรดีก็เลยจ้ำเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเพลเยอร์มันเปลี่ยนละสถานการณ์เปลี่ยนละทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลาฮะแล้วเราถ้าเราไม่ปรับตามหรือเปลี่ยนตามมันก็จะพูดง่ายๆวันหนึ่งก็แพ้เขาอะนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับแล้วก็คิดaheadให้นำหน้าคนอื่นตลอดเวลาครับแล้วสมมติถ้าเราเป็นลีดเดอร์ที่มีวิชั่นนารีอย่างเงี้ยครับบางครั้งเวลาแค่ผมทำร้านอาหารเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมอยากทำนู่นทำนี่พนักงานตามไม่ทันหรือพนักงานแบบว่าอุ๊ยอะไรไม่ทันองค์กรใหญ่ขนาดนี้ครับสมมติว่าวิชั่นที่ไปไกลมากเราจะ motivate คนทำงานหรือทีมขนาดใหญ่ขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะ ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นกับทุกๆองค์กรเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารขององค์กรเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นทุกที่อเมริกาก็เกิดที่ทุกยุโรปก็เกิดเพียงแต่ว่าเราต้องมองในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารนี่เป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมากในเรื่องขององค์กรผมคิดว่าหัวใจขององค์กรมันจะรันได้ก็ต่อเมื่อทั้งคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นภาพเหมือนกันเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแทคติกของการทำในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันก็คือพยายามที่จะสื่อสารกับเขาให้ได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็กระบวนการในเรื่องของ PDCA ก็เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือทุกอย่างเวลาคุยมามันต้องมีแผนมันต้องมีไทม์ไลน์นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการดูหรือ follow up ไทม์ไลน์ตัวนั้นว่าสิ่งที่เราเคยพูดสิ่งที่เขาเซตแผนมาเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาคิดหรือเขาวางแผนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือใช้ tools พวก PDCA เนี่ยเข้ามา follow up นะครับคือคุณอาตอบแม่นมากเลยทุกอย่างคือ on point มากเลยครับอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวเลยครับเวลาบริหารเคยมีความกลัวไหมครับว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือยังไงครับคือทุกอย่างการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบเป็น perfect solution นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าได้อย่างมันก็ต้องมีอะไรที่ต้อง sacrifice บางอย่างนะครับถามว่ามีความกลัวหรือเปล่าจริงแล้วคนที่จะตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องมีความระวังดีกว่าไม่ใช่คำว่ากลัวนะครับแน่นอนแหละเรารู้ว่ามันบางอย่างการตัดสินใจมันจะมีจุดอ่อนอยู่นะครับเพียงแต่เรามีความรู้ถ้าเรามั่นใจแล้วเราทำเพื่อผลประโยชน์สำหรับองค์กรสูงสุดเรามีความมั่นใจอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกลัวมันแต่เราควรจะระวังมากกว่าในเรื่องของจุดอ่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้สุดยอดครับอันนี้ผมว่าเหมือนกับว่ามันเทคคอร์สหนักๆเลยครับขอบคุณครับโอ้ไม่ได้อยากจะมาเลคเชอร์แต่จริงๆผมชอบครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมชอบเวลาคุยกับผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหผลักให้ผมไปอยู่ในมุมเลยแบบว่าให้กลับไปคิดต่อครับคราวนี้สมมติว่าถ้าผมถามแทนคนทั่วไปทุกคนนะครับตอนนี้ที่เจอโควิดแม้แต่ธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่เราควรทํำยังไงที่แบบmindset อะไรหรือการให้กำลังใจผมเชื่อว่ามีหลายคนที่จะเลิกครับขนาดนักดนตรียังจะแค่เล่นดนตรีกลางคืนยังจะเลิกกันเลยครับจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าเราต้องมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เรามีให้ได้ก่อนนะครับคือผมว่าหลายๆธุรกิจก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับคือสมัยเวลาทำธุรกิจทุกคนมันก็คือ maximize profit ทำยังไงให้กำไรสูงสุดไม่ได้ผิดนะคนทำธุรกิจมันก็ต้องมองในมุมนี้เพราะเรามี stakeholder ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มองในตอนนี้ก็คือว่าแน่นอน profit ก็ยังคงจะต้องมีแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็น priority ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นห้างปิดเคอร์ฟิวทุกอย่างชัตดาวน์หมดแทบจะเรียกว่ารายได้มันแทบจะไม่มีหรือว่ารายได้มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมองก็คือว่าแล้วรายจ่ายแล้วล่ะถ้าเรารายได้แค่นี้มารายจ่ายเราจะอยู่เท่าไหร่ทำยังไงให้ไม่ต้องคิดถึงกำไรเลยครับทำยังไงให้มันอยู่ได้ประคองได้ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีอยู่นี้แล้วยืดให้มันยาวนานที่สุดอันนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องคิดก่อนทำยังไงให้อยู่ได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ตัวเราจะเล็กลงถึงแม้อะไรบางอย่างที่ต้อง sacrifice เพื่อส่วนรวมขององค์กรก็ต้องทำจุดนั้นก่อนนะครับอันนี้คือพูดในเรื่องของภาคธุรกิจแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมิวสิชเชียนหรือว่าไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าก็ต้องมองว่าสิ่งที่เขาจะอยู่ได้นะครับก็ต้องดูจากสกิลของเขาใช่ไหมฮะสกิลของเขาความสามารถของเขาผมคิดว่าจุดแรกที่สุดเนี่ยแล้วผมก็ยังเชื่อสิ่งที่ดร.สุกรีสอนมาเสมอสำหรับผมก็ได้ยินมาจากคุณพ่อคุณแจ็คนี่แหละคือผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักดนตรีต้อง practice make perfect ไม่ใช่บอกว่าพอไม่ได้เล่นไม่ต้องซ้อมคือยังไงก็ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองมีจุดแข็งของเราอ่ะใช่ไหมฮะพอถึงจุดหนึ่งที่มันเปิดปุ๊บเราก็ต้องพร้อมทันทีไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยขอเวลาอีก2 เดือนขอไปซ้อมก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องพร้อมเราต้อง ready นะครับทุกสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้เราไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าใน timing ที่เราไม่มีงานเยอะอย่างนี้เราควรจะเรียนรู้อย่างอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถามว่าเราเป็นนักดนตรีนะครับเราเคยไหมนะครับบันทึกเสียง ทำเรื่องมิวสิกโปรดักชันเองบล็อดคาสเองหรือแม้กระทั่งทำตัวเองเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้พูดง่ายๆอย่างนี้สมัยนี้ทุกอย่างมันเป็นเทรนด์หมดแล้วจริงไหมถูกครับทำไมเราไม่คิดในเรื่องของทำไมคนอื่นเขาทำได้เรามียูทูบเบอร์เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เยอะแยะทำไมบางคนมี follower เป็น 5-6 ล้านคนบางคนโหเยอะมากทำไมถึงเราไม่คิดในมุมมองนี้คือผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องรวยอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าการที่เราจะสร้างตัวเองการที่เราเก่งเนี่ยเราต้องณตอนนี้มันต้องโชว์ออฟมันต้องสื่อสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นมิวสิชเชียนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไปอยู่ในรูปของธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้แต่มันฝืนจริงๆมันฝืนนะครับอย่างเช่นว่าผมหลายๆคนจะเจอแม้แต่น้องๆผมเพื่อนผมเรียนดนตรีมาไปทำอย่างอื่นทำไมหรือเรียนดนตรีคลาสสิกมาไปเล่นป๊อปทำไมเรียนป๊อปมาไปจับคลาสสิกทำไมเรียนแจ๊สมาไปทำอย่างอื่นคือจริงๆแล้วเรามีกรอบของพวกเรามาถูกสอนมาทั้งที่ดนตรีควรจะเป็นความคิดนอกกรอบถึงบอกว่าคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้ก็คือ multi disciplinary individuals ก็คือคนๆนึงเนี่ยควรจะมีความรู้ที่มันกว้างขึ้นนะครับไม่ผิดที่มีความคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผิดถ้าเกิดเราไม่คิดว่าเราสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยเราผิดนะฮะทั้งที่เรามีความสามารถอย่างอื่นแต่เราไม่กล้าที่ไปทำเพราะเนื่องจากยึดติดกรอบนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าศักยภาพของตัวเราเองเราจะทำอย่างอื่นที่ดีเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ไม่ได้บอกทิ้งของเก่าแต่เราบอกว่าเรากำลังขยายความคิดของเราเรากำลังขยายจากเก้าอี้ตัวนี้ให้กลายเป็นโซฟาเราไม่เดือดถึงจุดหนึ่งนั่งตรงนี้เมื่อยก็ขยับไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมครับแต่ก็อยู่โซฟาตัวเดียวกันผมถึงบอกว่าเราเล่นดนตรีได้เราก็สามารถทำอย่างอื่นได้เราบันทึกเสียงเป็นไหมบันทึกเสียงเป็นเราทำมิวสิกโปรดักชันเราตกแต่งเพลงเองได้ไหมหรือว่าทำอะไรคือลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำหรือว่าแม้กระทั่งไม่เคยบล็อดแคสต์ไม่เคยเล่นไอ้พวกโซเชียลมีเดียเราลองดูสิเผื่อเราอาจจะเป็นยูทูบเบอร์วันหนึ่งก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้น้องๆคนอื่นในวันข้างหน้าก็ได้คือทุกคนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานแฝงที่อยู่ในร่างกายเราซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ผลักดันให้มันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีในทุกคนจริงใช่ไหมผมเชื่อว่ามีทุกคนครับเพียงแต่คนเนี่ยมันมี2อย่างคือพรสวรรค์กับพรแสวงนะครับนะครับคือพรสวรรค์ถ้าทุกคนยึดติดว่าฉันมีพรสวรรค์อยู่แล้วฉันไม่ต้องฝึกหัดฉันไม่ต้องขวนขวายมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่านักฟุตบอลที่เก่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เขามีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่เชื่อไหมฮะเขาฝึกหนักมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับการเอาทั้ง2ส่วนมาผสมผสานกันเนี่ยมันจะทำให้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะยังไงก็แล้วแต่เขาสามารถอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดเหมือนกันว่าคำว่า multidisciplinary individual เนี่ยเป็นสิ่งที่นักดนตรีหรือว่าน้องๆที่เรียนดนตรีทุกคนควรจะเอาเยี่ยงอย่างนะครับก็คือไม่ควรจะโฟกัสคือสิ่งที่เรียนไปเนี่ยต้องเรียนแต่ว่าถ้ามีโอกาสเคยรู้วิชา election ใช่ไหมวิชาเลือกนะครับพยายามที่จะไปหาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรสิ่งที่เป็นใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นอะไรที่กว้างขึ้นยิ่งคนเห็นอะไรกว้างขึ้นก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นหอคอยที่สูงขึ้นนั่นเองครับมันก็เหมือนแซคที่จบด็อกเตอร์มาแซคก็ปริญญาตรีก็อยู่ในชั้นที่1ครับพอโทก็เริ่มขึ้นชั้นที่2พอชั้นที่3ปุ๊บมันเห็นกว้างขึ้นไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้ลึกเกินไปแล้วไม่กล้าปฏิเสธความรู้นี่คือใจเราเพราะนั้นครับผมเข้าใจว่าไม่ผิดแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นความยากของคนนะก็คือครับคนเราบางคนเนี่ยมันมีจุดหรือว่าอุดมการณ์ที่ยึดติดกันเกินไปนะครับหรือพาราไดม์ที่เราไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมถึงยึดว่าต้องอ่านหนังสือต้องเห็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นต้องดูเคสอะไรเยอะๆที่เกิดขึ้นดูคนอื่นว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้นะครับเห็นผมที่ผมชอบล่าสุดช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนพอเจอสถานการณ์ที่มันกดดันเดิมที่ไม่เคยคิดเลยเอาซิสเลอร์อย่างเนี้ยซิสเลอร์แต่ก่อนเปิดปุ๊บบุฟเฟ่ยูออยูแคนอีทใช่ป่ะไอ้ที่เป็นสลัดบาร์พอปิดแล้วเป็นไงครับขายอะไรไม่ออกไม่มีแม้กระทั่ง delivery ตอนนี้เป็นไงครับทำเป็นแพ็กเกจสวยเปิดหน้าร้านขายของ to go ได้ทำ delivery ได้คือเขาถึงจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็จุดนี้ถ้าไม่ทำต่อเนี่ยก็คือ do or die อ่ะนะครับ now or never อ่ะเข้าใจไหมคือมันแสดงว่าเป็นทุกเลเวลของคนเลยคือท้ายสุดเนี่ยโควิดมันชิปคนให้กล้าก้าวข้ามในสิ่งที่เป็น threshold ของตัวเองนะฮะคือผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าบางคนที่แบบไม่เอามันก็จะติดอยู่ตรงขอบธรณีประตูตรงนั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกล้าที่จะก้าวข้ามธรณีประตูไปเพื่อจะเห็นอีกด้านหนึ่งให้ได้แล้วไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีครับเราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นบทเรียนที่สอนมาในช่วงโควิดที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ฝากเรื่องหนึ่งก็คือว่าดูจุดแข็งตัวเองมันฝึกหัดนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเก่งที่สุดนะครับสามารถทำหากินได้ทุกคนเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพตรงนี้อันที่สองเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้นะครับแสวงหาไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่สามที่อยากฝากไว้ก็คือค้นหาความแตกต่างให้ได้เราจะทำอะไรที่มันแตกต่างกว่าคนอื่นเราจะทำอะไรที่สร้างคาแรคเตอร์ของเราให้ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะ diversify มันนะครับวันหนึ่งถ้าตรงนี้มีปัญหาคำว่า diversify พูดง่ายๆก็คือว่าเราอย่าหารายได้จากทางเดียวนะครับทางนี้มีปัญหาก็พยายามหาจากทางอื่นแค่นั้นเองแล้วถ้าทางอื่นไม่ได้ทางนี้ได้เราก็อยู่ได้แค่นั้นเองต้องคิดในมุมมองนี้ครับผมกราบขอบคุณคุณอาที่ช่วยขัดเกลาผมมากเลยครับยินดีครับหมายถึงว่าผมว่าโอ้โหวันนี้เหมือนกับว่าเอาความคิดผมครับมาเทแล้วใส่เนื้อดีเข้าไปเยอะเลยครับคือโอ้โหแต่อยากจะฝากทิ้งท้ายอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเวลากำลังจะหมดฝากทิ้งท้ายนะครับผมคิดว่าอันนึงที่ผมชอบคำพูดหนึ่งแล้วก็พูดมีคนพูดไว้แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเขาพูดว่า the best way to predict the future is to invent it เพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่อย่าถามผมว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาไม่มีใครตอบได้หรอกนอกเสียแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างหรือว่าประดิษฐ์อนาคตของคุณเองขึ้นมาให้ได้เพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราครับขอบคุณมากคุณครับสุดยอดขอบคุณครับ